เราสองคนนะคะก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อค่ะที่อยากจะมาบอกเรื่องราวดีๆแบบนี้หรือว่าเรื่องสำคัญที่จะต้องเตือนภัยเอาไว้ให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะแต่สื่อเนี่ยไม่ได้มีแค่เรานะสิเดี๋ยวนี้ใครก็สามารถเป็นสื่อได้นะคะสื่อหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเป็นสื่อได้แล้วเพราะฉะนั้นเราเองนะคะควรที่จะต้องรู้รอบกรอบสื่อนั่นเองค่ะเหมือนกับโครงการดีๆของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบในทุกๆวันนะคะเขาให้ความสำคัญในการเข้าถึงสื่อสำหรับทุกคนด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะเขาก็จะมี CC หรือว่า Cross Caption ซึ่งเป็นคำบรรยายขึ้นมาคล้ายกับซับไตเติลที่สามารถอ่านได้ส่วนใครที่เป็นผู้พิการทางสายตานะคะเขาก็จะมี AD หรือว่า Audio Description ค่ะเป็นเสียงบรรยายเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากที่จะไม่มีเสียงจากพิธีกรหลักหรือว่าเสียงจากนักแสดงเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศเฉยๆเอ๊ะจะเงียบหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะคะเพียงแค่กดรีโมทไปที่ปุ่มเดียวปุ๊บก็จะฉลับสลับ เป็นการฉลับสลับนะคะสลับช่องเสียงไปเป็นช่องเสียงพิเศษที่สามารถรับฟังได้แบบมีอรรถรสนั่นเองจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันได้กับสกู๊ปนี้ค่ะรอบสื่อวันนี้เสนอตอนวิธีสอนลูกให้รู้เท่าทันสื่อตอนที่1การรับฟังข้อมูลข่าวสารการรู้เท่าทันสื่อคือการรู้จักใช้สื่อตามความเป็นจริงทั้งคุณและโทษเป็นความสามารถในการเลือกและใช้สื่อในรูปแบบต่างๆมีทักษะพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมซึ่งหากเป็นในวัยเด็กด้วยอายุและวุฒิภาวะอาจจะทำให้ยังไม่มีการคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมให้ลูกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ไม่ตกเป็นทาสไม่หลงงมงายสอนให้ลูกรู้จักเลือกรู้จักรับข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ความรู้และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสอนให้ลูกรู้จักสื่อสารเป็นแสดงความต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจได้สามารถเอาความรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นมาเชื่อมโยงสร้างความคิดเห็นใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้พัฒนาต่อไปได้อย่างถูกทางซึ่งวันนี้เรามีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนคุณเข็มพรวิรุณราพันธ์ว่าพฤติกรรมใดของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อาจส่งผลเสียกับลูกจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้เด็กกำลังอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีจินตนาการสูงมากนะคะแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยุ่งแล้วก็ไม่มีเวลาใส่ใจว่าเอ๊ะเด็กกำลังรับชมรายการอะไรแล้วทั้งที่เขาอยากจะซักถามนะคะแล้วก็อยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราก็จะไม่ทราบเลยว่ารายการหน้าจอเนี่ยเป็นรายการที่กำลังรุนแรงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของโป๊กเปลือยหรือว่าเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงต่างๆได้อะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เด็กไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้แล้วก็อาจจะเกิดการเรียนแบบได้อะค่ะคือการรับชมโดยลำพังเนี่ยเราก็จะไม่ทราบว่ารายการที่เด็กกำลังรับชมเนี่ยเป็นรายการผู้ใหญ่หรือเปล่านะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เด็กยังไม่หลับนะคะแต่ว่าเป็นรายการที่มีเรตติ้งน.18ขึ้นไปหรือว่าเป็นของผู้ใหญ่นะคะก็คือฉอฉิ่งทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นรายการที่อาจจะเต็มไปด้วยเรื่องเพศภาษาความรุนแรงนะคะอันนี้ก็จะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะควรจะดูว่าให้แน่ใจว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เด็กรับชมได้เป็นรายการทั่วไปอะค่ะในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่เด็กเมื่อชมสื่อซึ่งนอกจากนี้ควรสอนให้ลูกรู้เท่าทันสื่อเพื่อจะได้ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ควรจะให้เวลากับเด็กนะคะในการรับชมสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโทรทัศน์เนี่ยนะคะไม่ควรจะมีหลายเครื่องหรือว่าให้เด็กเนี่ยไปอยู่ตามลำพังมีในห้องนอนหรือว่าในห้องอื่นๆควรจะดูด้วยกันเป็นเวลาของครอบครัวแล้วก็ชี้ชวนกันว่าเอ๊ะช่วงนี้เป็นโฆษณาแล้วนะเด็กก็สามารถแยกแยะได้ว่าอ๋อเนี่ยไม่ใช่รายการจริงเป็นโฆษณานะเขากำลังจะขายของช่วงนี้เป็นช่วงรายการนะแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์หรืออะไรที่เด็กไม่เข้าใจเนี่ยก็ควรจะลองตั้งคำถามดูว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยติดค้างในใจไหมเด็กอยากรู้อยากเห็นอะไรไหมเพื่อที่จะได้ช่วยสร้างความเข้าใจแล้วก็เกิดการเรียนรู้อะค่ะ
ซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลานี้เป็นเวลาของครอบครัวเนี่ยก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาอะเท่าทันสื่อคิดวิเคราะห์ไปด้วยในระหว่างที่รับชมรายการไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็ตามอะค่ะเพราะว่าเด็กอาจจะยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ในการที่จะตั้งคำถามแบบผู้ใหญ่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงยิ่งในวัยที่เขามีจินตนาการสูงเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆย้ำตอกย้ำทุกวันแล้วก็ทำให้เด็กสามารถแยกระหว่างเรื่องจริงเรื่องแต่งแล้วก็โฆษณาการขายสินค้าแล้วก็เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่มากับตัวรายการนะคะเมื่อโลกพัฒนาขึ้นเทคโนโลยีใหม่ๆก็เข้ามามากขึ้นรวมไปถึงสื่อร้ายที่ทำให้เด็กหลงเชื่อก็เพิ่มขึ้นการสร้างพื้นที่สื่อที่ดีหรือการให้คำแนะนำในการชมสื่อจะสามารถทำให้เด็กมีพัฒนาการในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายสมองภาษาและด้านอารมณ์ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยป้องกันให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมได้เพราะกลุ่มเด็กยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่รู้จักการแยกแยะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจยังไม่มั่นคงแน่นอนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองและนี่ก็คือรู้รอบกรอบสื่อกับความรู้เรื่องวิธีสอนลูกให้รู้เท่าทันสื่อตอนที่1เรื่องของการรับฟังข้อมูลข่าวสารส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องวิธีสอนลูกให้รู้เท่าทันสื่อตอนที่2ติดตามได้ในรู้รอบกรอบสื่อตอนต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณตสเจ้าค่ะ